สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องนิกกี้นัชชัตทำบริษัทอะไรถึงมีรายได้หลายล้านส่องธุรกิจนิกกี้นัชชัตนักแสดงหนุ่มหลังเจอมรสุมชีวิตพบข้อมูลอีกมุมในฐานะของผู้บริหารบริษัทในความดูแล3แห่งเกี่ยวกับด้านบันเทิงจะมีรายได้ปีก่อนรวมกันกว่า30ล้านวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเขาทำธุรกิจอะไรและรายได้แต่ละแห่งมากแค่ไหนสำหรับนิกกี้นัชชัตนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่มีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องทั้งเป็นนักร้องนักแสดงชาวไทยและล่าสุดกำลังได้รับความนิยมในฐานะของยูทูบอารมณ์ดีในรายการต่างๆมากมายขณะเดียวกันในด้านการทำธุรกิจของนิกกี้นัชชัตนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่านิกกี้นัชชัตหรือนายนัชชัตจันทพันธ์มีชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงอย่างน้อย3แห่งดังนี้1บริษัทนิกกี้เมาส์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่25เมษายน2561ประกอบกิจการด้านความบันเทิงทุนจดทะเบียน1ล้านงบการเงินนำส่งปี2564สินทรัพย์รวม4ล้าน9แสนบาทรายได้รวม6ล้าน2แสนบาทรายจ่ายรวม4ล้าน5แสนบาทผลประกอบการกำไร1ล้าน3แสนบาท2บริษัทนิกกี้แฮปปี้บอยโปรดักชั่นจำกัดจดทะเบียนวันที่21มกราคม2564ประกอบกิจการกิจกรรมด้านความบันเทิงทุนจดทะเบียน1ล้านบาทงบการเงินนำส่งปี2564สินทรัพย์รวม8ล้าน4แสนบาทรายได้รวม23ล้าน9แสนบาทรายจ่ายรวม18ล้าน4แสนบาทผลประกอบการกำไร4ล้าน5แสนบาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ